บิกเน็ตเวิร์กตัวนี้ได้เราจะเรียกมันไม่ใช่เรียกเราจะจัดให้มันอยู่ในแมนโอเคไหมพับบิกเน็ตเวิร์กที่คุณใช้มันคืออะไรคืออะไรอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ Public Network ที่เราใช้ Connect มาที่มหาลัยของเราเนี่ยผ่านอะไรองค์กรโทรศัพท์สายเขาเรียกอะไรนะ Public Switch Network อะไรนะ PSTN Public Switch Telephone Network คือผ่านระบบโทรศัพท์เข้ามาไอ้ระบบโทรศัพท์ตัวนั้นเนี่ยเป็น Public Networkเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กที่คุณเชื่อมต่ออยู่จะเป็นแมนทำไมมหาลัยเราถึงไม่เป็นแมนเพราะแบ็กโบนที่คุณใช้สายทั้งหมดที่คุณใช้คนอื่นต่อเข้ามาไม่ได้ใช้เฉพาะคนที่อยู่ในมหาลัยเท่านั้นโอเคไหมเหมือนกับแลนที่คุณต่อระหว่างชั้นหรือต่อภายในห้องคุณไม่ได้ไปต่อเชื่อมกับพับลิกเน็ตเวิร์กแลนตัวนี้ใหญ่ได้แค่ไหนคุณจะใหญ่แค่ไหนก็ได้ตราบใดนะครับตราบใดที่คุณไม่ไปยุ่งกับ Public Network มันก็คือแลนตัวหนึ่งใครไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์นี้บ้างใช่แสดงว่าใช้ในพวกใช้เครือข่ายของรัฐบาลอะไรนะใช้ในแค่เครือข่ายของรัฐบาลเครือข่ายของรัฐบาลหมายความว่าไงคุณพูดถึงเคสไหนแลนหรือแมนถ้าคุณพูดก็รัฐบาลไม่ถูกนะเพราะถ้ารัฐบาลเนี่ยคนทั่วไปเข้าไปใช้ไม่ได้นะถ้าใช้คำว่าพับบิกเนี่ยคือทุกคนใช้ได้หมดเหมือนคุณจะเข้าดาต้าเบสของรัฐบาลเนี่ยผมว่ายากนะถ้าคุณเข้าดาต้าเบสขององค์การโทรศัพท์ผมว่าง่ายกว่านะจริงหรือเปล่าแวนคืออะไรคุณแยกแลนกับแมนออกแล้วแวนแยกออกยังคุณมีแมนที่เชียงใหม่กับกรุงเทพต่อกันถือเป็นแวนหรือเปล่าเป็นไหมมองในรูปจากรูปนี้มองรูปนี้นะครับแวนเรากำลังคุยถึงเรื่องเน็ตเวิร์กที่อยู่คนละประเทศคนละคอนติเนนต์คนละทวีปนะครับผมถามคุณถ้าเกิดคุณมีคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กตัวหนึ่งในกรุงเทพเป็นแมนต่อไปกับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กที่เป็นแมนเหมือนกันตั้งอยู่ในเชียงใหม่คุณจะเรียกระบบคุณว่าคุณจะเรียกเน็ตเวิร์กทั้งหมดของคุณว่าแวนหรือแมนcriteria ที่คุณใช้ในการแบ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกคือเด่นๆ เลยนะคุณใช้แยกได้ทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณมองที่ data rate ก็ใช้แบ่งได้คุณมองที่transmission media topology ก็ได้นะครับแต่ที่เมื่อกี้ผมบอกคุณผมมองที่ตรงไหนผมมองที่network ที่คุณใช้เชื่อมต่อนะครับถ้าคุณต่อภายใน private network ร่วมกันเรามองมันเป็นแวนผู้ผิดมองมันเป็นแลนเมื่อไรก็ตามที่คุณเชื่อมต่อผ่าน public network เราจะพิจารณามันเป็นแมนนี่คือผลทำไมเราเรียกตัว M นะครับ M คือ metropolitan ส่วนใหญ่เมืองใหญ่ๆจะมีระบบ public network เป็นของตัวเองเมืองเล็กจะไม่มีนะครับเลยใช้ metropolitan ใส่เข้าไปพอมาถึงแวนไม่ใช่แวนแล้วแวนถูกแล้ว Wide Area Network คำว่า Wide ตัวนี้ส่วนใหญ่ตัวอย่างที่เขายกขึ้นมานะครับจะเป็นคนละประเทศคนละทวีปคำถามผมก็คือถ้าคุณเอาแมนที่กรุงเทพไปต่อกับแมนที่เชียงใหม่ไปต่อกับแมนที่ภูเก็ตคุณจะเรียกมันว่าแมนหรือว่าแวนเรียกว่าแวนเราไม่สนเลยมันจะไปอยู่ที่ไหนเราสนแต่มันเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง Public Network
สามตัวนี้ใครยังแยกไม่ออกแลนแมนแวนหัวข้อต่อไปคือตัว Internet Work Definition ของ Internet Work นะครับตัวย่อของมันคือตัว Internet คุณทุกคนรู้จัก Internet ใช่ไหมชื่อเต็มคือ Internet Work นะครับคำว่า Internet Work มาจากคำอยู่สองคำ Two words คำแรกคำว่า Inter คำที่สองคำว่า Network Inter แปลว่าอะไรระหว่างคุณเอาเน็ตเวิร์กมากกว่า1ตัวมาต่อกันมาต่อร่วมกันเมื่อไหร่เราเรียกมันได้ทันทีเลยว่าอินเตอร์เน็ตเวิร์กเมื่อกี้ที่คุณบอกในภาคเรามีวงแลนหลายอันวงอาจารย์วงนักศึกษาในภาคเรามีอินเตอร์เน็ตเวิร์กด้วยอินเตอร์เน็ตเวิร์กตัวนี้ต่างกับอินเทอร์เน็ตที่คุณรู้จักตรงไหนอินเทอร์เน็ตที่คุณรู้จักคืออินเทอร์เน็ตที่ขึ้นด้วยW 3ตัวจำได้ไหมเวลาใช้งานนะครับเราจะเขียนต่างกันสังเกตตรงนี้ดีนะครับตัว capital I ถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตที่ขึ้นด้วย W 3ตัว yahoo.com อะไรพวกนี้เราจะใช้ตัว capital I ตัวใหญ่เวลาคุณจะเขียนตัวอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ตัว i ตัวเล็ก small i เขียนตัว i ตัวเล็กเราจะ refer ไปที่การเชื่อมต่อ network มากกว่า1แบบธรรมดาการเชื่อมต่อของภาควิชาเราเป็น internet small i โอเคไหมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่คุณเข้าไปเล่น yahoo.comคุณสามารถเสิร์ชไปยังต่างประเทศได้ตรงนั้นเป็นอินเทอร์เน็ต capital I 2ตัวนี้ต่างกันตรงไหนอินเทอร์เน็ตที่เป็น small I เกิดขึ้นได้ทุกที่ที่นี่ที่ห้องนี้ที่ department ที่บ้านของคุณที่ไหนก็ได้เมื่อใดก็ตามมีการเอาเน็ตเวิร์ก2ตัวต่อร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโทรโปรจีเดียวกันหรือว่าโทรโปรจีต่างกันคุณเรียกมันว่าอินเทอร์เน็ตเวิร์กเป็น small i นะครับแต่อินเทอร์เน็ตที่เป็น capital i มีอยู่แค่อินเทอร์เน็ตเดียวไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้พอพูดถึงอินเทอร์เน็ตที่เป็น capital i มีอยู่อินเทอร์เน็ตเดียวเวลาจะเข้าไปคุณต้องใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า TCP/IP เข้าเน็ตเวิร์กตัวนี้เน็ตเวิร์กตัวนี้คืออะไรถ้าคุณมองในรูปนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันคือทั้งแลนทั้งแวนทั้งแมนเอามาต่อเชื่อมโยงกันหมดแค่ไหนใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่มีนะครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ